เป็นบางส่วนมันต้องกังวลแน่เพราะเราทำข้าวล่าไม่ตามฤดูเพราะช่วงนั้นมันแห้งแล้งแล้วตอนนี้เนี่ยต้องเป็นเดือนพอจะได้เกี่ยวแล้วถ้าน้ำมาฝนก็ตกราคาก็ถูกแล้วจะทำกันยังไงเนี่ยตอนแรกที่น้ำมันดูเหมือนแรงๆนี่มันเรามีความรู้สึกไงตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ทำก็คิดว่าแย่แล้วคิดว่าไม่ได้ทำกันแน่พอน้ำมามันก็ช่วงงูน่ะปลายพฤษภาถึงจะได้ทำแต่ตอนนี้กลัวตอนนี้ก็กลัวแล้วล่ะเพราะฝนก็ตกทุกวันกลัวมากถ้ามันมาแล้วก็ไหนจะข้างล่างก็มาข้างบนก็ลงอย่างเงี้ยมันก็อันตรายอันตรายมากพอสมควรจะได้มากเออจะเวลาเป็นเดือนครึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ราคาก็แย่ลงไม่มีโอกาสจะได้ราคาเขาน่าจะที่หลังหน่อยแต่ที่หลังหน่อยแต่ว่าบางๆเขาจะมาก่อนมาไล่ลุ่มไล่ดอนมาเล่นๆถ้าลองว่าฮาระดูการมันมาถ้าเราเก็บเกี่ยวทันก็ไม่เสียหายเท่าไหร่ครับเก็บเกี่ยวไม่ทันก็เสียหายครับก็พยายามประชาสัมพันธ์อยู่นะครับเพราะถ้าน้ำมันมาเนี่ยตูมเดียวเพราะข้าวเราทำไร่อยู่แล้วข้าวเพิ่งจะออกรวงบางที่เพิ่งจะใส่ปุ๋ยคูณสองนะครับก็พยายามเตือนแต่ก็พร้อมที่จะรับมืออยู่นะครับถ้าเกิดน้ำมายังไงเราก็พร้อมที่จะรับมือก็พยายามจะช่วยเหลือชาวนาอย่างเต็มที่นะครับ